เมื่อเราเริ่มปฏิบัติธรรมกำหนดนิมิตหรือกำหนดธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วประคองให้ต่อเนื่องความปีติก็จะเกิดขึ้นเป็นปีติชั่วขณะปีติเล็กน้อยปีติแผ่ซ่านปีติคนลุกสู้ฉูดฉันปีตินี้ทำให้ตัวขยายตัวเบาคนลุกเป็นอารมณ์ที่ละเอียดขึ้นกว่าเดิมจะนำพาไปสู่ความสุขเมื่อเรารักษาปีตินั้นให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่อยากให้ได้ดีไปกว่าเดิมโดยไม่ต้องการอะไรประคองไปเรื่อยๆก็จะมีความสุขเมื่อมีความสุขไปเรื่อยๆใจก็จะเป็นเอกคตาคือเป็นหนึ่งอารมณ์เดียวดังนั้นเมื่อมีปีติเกิดขึ้นเนี่ยให้รักษาเหตุที่ทำให้ปีตินั้นเกิดขึ้นต่อไปประคองไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีความสุขและประคองสุขไปเรื่อยๆจนกระทั่งใจเป็นเอกคตาคืออารมณ์เป็นหนึ่งหรือเข้าถึงดวงปฐมมรรคเขาจะเดินพร